ก่อนที่จะไปดูเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะคะไปดูเรื่องของอุบัติเหตุที่จังหวัดบุรีรัมย์กันก่อนคะ่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุรถกระบะชนประสานงานเข้าอย่างจังทีเดียวนะคะกับจักรยานยนต์ของวัยรุ่นที่เพิ่งกลับจากดูการแข่งขันฟุตบอลที่เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตทันทีณนะจุดเกิดเหตุ4ี่คนขณะที่คนขับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บสาหาะะัสค่ะโดยตํารวจสถานีตํารวจภูธรประโคนชัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสว่างจันยาบุรีรัมย์นะคะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุบน ถนนสายบุรีรัมย์ประโคนชัยตำบลแสลงโทนอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีดำหมายเลขทะเบียนบบิไม้ทอทหาร3,2,2,5บุรีรัมย์ในสภาพนั้นด้านหน้าพังยับเยินทีเดียวนะคะเข้าไปอยู่ในพงหญ้าข้างทางด้านหน้าของรถกระบะนั้นอัดติดกับเสาไฟฟ้า คนขับรถได้รับบาดเจ็บแล้วก็ติดอยู่ภายในรถกระบะด้วยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือออกจากตัวรถค่ะเพื่อนําส่งโรงพยาบาลทราบชื่อก็คือนายบุญเลิศขำประภาอายุ44ปีเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ โดยห่างไปประมาณ50เมตรนะคะพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดําไม่พบแผ่นป้ายทะเบียนค่ะในสภาพที่เป็นเศษเหล็กทีเดียวนะคะอยู่ในพงหญ้าใกล้กันค่ะพบชิ้นส่วนร่างกายของผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายทั่วบริเวณสามชื่อก็คือนายเรืองฤทธิ์สุทธิที่คนขับรถนายดุสิตมากะเตนายเจตปิยะมากะเตและก็นายทวีมากะเตทั้งสี่คนนั้นซ้อนรถจักรยานยนต์คันเดียวกันมาในจุดเกิดเหตุนะคะ โดยนายเชษฐาพลาหารเพื่อนของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตทั้ง4คนร่วมแข่งขันฟุตบอลที่เทศบาลแสลงโทนนายเรืองฤทธิ์ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุไปส่งเพื่อนโดยซ้อนมาด้วยกัน4คนโดยทั้งหมดนั้นไม่ได้มีอาการมึนเมาหรือว่าดื่มสุรามานะคะขณะที่ตำรวจเองก็จะทำการสอบสวนผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุอุบัติเหตุนี้